ไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าวไอเอ็กซ์สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังเจ็ดนาฬิกา33นาทีค่ะช่วงที่3นะคะกับรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังค่ะพาไปดูเพื่อไทยกันคุณอัชราคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าสสเขตเขาได้มากที่สุด137เขตโดยประมาณตอนนี้ก็จะรวมจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกันใช่แล้วค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะของพรรคเพื่อไทยค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคแล้วก็ในฐานะแคนดิเดตด้วยเนี่ยนะคะก็มีการประกาศค่ะน้อมรับผลคะแนนที่ประชาชนค่ะให้ความไว้วางใจนะเลือกพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็จนพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ลำดับส.ส.เป็นลำดับที่1ค่ะแบบแบ่งเขตเนี่ยนะคะก็คือตอนนั้นที่ตัวเลขที่คุณหญิงสุดารัตน์บอกก็คือ137ที่นั่งค่ะคุณหญิงบอกว่าแม้จะได้น้อยกว่าที่คาดการไว้แต่ก็จะเดินหน้ารวมเสียงพรรคต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะก็ยืนยันในหลักการเดิมค่ะว่าจะทำงานร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นจะไม่ไปร่วมกับฝ่ายที่จะสืบทอดอำนาจของคสช.นั่นก็จะมี2พรรคนะก็ระบุมาเลยว่ามีพลังประชารัฐกับรวมพลังประชาชาติไทยค่ะส่วนกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสสเนี่ยทางพรรคก็จะมีการเจรจาอีกครั้งค่ะว่าจะยอมรับในเงื่อนไขซึ่งกันและกันได้หรือเปล่านะคะเช่นเดียวกับการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมเนี่ยก็จะมีการหารือกันอีกครั้งค่ะว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรตรงนี้พร้อมปฏิเสธด้วยว่าชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นนายกเนี่ยอาจจะไม่ใช่พรรคเพื่อไทยก็ได้อันนี้ไม่ได้ตอบนะคะส่วนไม่ได้บอกนะคะก็ปฏิเสธไปส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญในการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าก็ยังมีเวลาพูดคุยกันนะย้ำว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะพรรคเนี่ยพรรคที่มีแนวทางประชาธิปไตยก็จะหาแนวทางทำให้ประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้นะคะครั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็จะเดินหน้าตรวจสอบการนับคะแนนที่มันไม่โปร่งใสด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าพบความผิดปกติในหลายเรื่องซึ่งก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศแล้วก็ความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนด้วยหลังจากที่คุณหญิงสุดารัตน์แถลงไม่นานนะก็มีการเคลื่อนไหวเลยของคุณธนาธรเหมือนกันใช่คุณธนาธรก็มาเหมือนกันคุณธนาธรนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ออกมาบอกว่าพรรคตั้งได้1ปีเนี่ยได้ไปตั้ง5ล้านกว่าเสียงก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรหลังจากนี้พื้นที่ที่ยังไม่ได้เราจะทำงานหนักต่อไปนั่นคือภาคใต้เมื่อวานคุณธนาธรยื่นออกมา4เงื่อนไขเหมือนกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะหรือว่าเงื่อนไขชื่อของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เป็นประเด็นต่อรองในการตั้งรัฐบาลแน่นอน4ข้อนี้ของอนาคตใหม่เมื่อวานบอกว่าอุดมการณ์ของเขานั้นข้อหนึ่งเลยการจัดตั้งรัฐบาลคุณธนาธรพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ด้วยมารยาทและวัฒนธรรมทางประชาธิปไตยนะคะพรรคอนาคตใหม่จะไม่เสนอชื่อคุณธนาธรเข้าชิงในวันเปิดสภานะเพราะว่านะคะนายกยังไงก็ต้องมาจากพรรคที่มีส.ส.มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นต่อรองทางการเมืองปิดประตูช่องนี้ไปบอกว่างั้นเคยใครมาบอกว่าถ้าเกิดอนาคตใหม่มาจับมือกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะชูคุณธนาธรขึ้นเป็นนายกคุณธนาธรบอกไม่ต้องไม่เอาไม่ต้องเสนอนะคะเพราะเป็นมารยาททางการเมืองข้อที่2ต้องขจัดนะคะมรดกบาปของคสช.คือปลดมาตรา279ในรัฐธรรมนูญปี60นี้นะคะเพราะว่าเป็นการคุ้มกันอำนาจคสช.คือพูดง่ายๆอาจจะต้องแก้รัฐธรรมนูญนะข้อที่3ปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยอันนี้เขาชูกันมาตั้งแต่หาเสียงแล้วและข้อที่4ก็คือทั้งอนาคตใหม่และก็เชื่อว่ากกต.คงไม่นิ่งนอนใจหรอกเรื่องของการนับคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นเรียกร้องกกต.ออกมาบอกความชัดเจนนะคะเกี่ยวกับคะแนนเสียงการเลือกตั้งในครั้งนี้นั่นคือ4เงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากคุณธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะค่ะไปดูคนในรัฐบาลกันบ้างค่ะเมื่อวานเราดูพรรคการเมืองแล้วก็ต้องตามต่อพลเอกประยุทธ์เลยเมื่อวานแค่โบกมือจริงๆทักทายสื่อมวลชนทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นเลยใช่แล้วค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีที่สื่อก็จับตามไม่แพ้กันเนี่ยนะคะท่านนายกค่ะเมื่อวานนี้ก็เดินทางปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะตั้งแต่ 9:30 นะซึ่งก็สวมชุดข้าราชการนี่แหละหันมาโบกมือทักทายกับพี่น้องสื่อมวลชนค่ะแล้วก็มีการโบกมือด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยนะซึ่งก็สื่อก็เลยต้องติดตามท่าทีกันต่อไปนะเพราะว่าท่านก็เป็นในฐานะของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐด้วยเหมือนกันเองค่ะซึ่งก็เมื่อวานนี้ทั้งไปแล้วก็กลับเลยนะใช่แค่โบกมือ
แค่ยิ้มช่วงเย็นท่านมีภารกิจนะคะก็คือท่านต้องไปร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะช่วงเย็นท่านมีภารกิจนี้ท่านก็เจอสื่อท่านก็แค่ยิ้มทักทายแค่นั้นจริงๆไม่มีการพูดคุยกันใดๆทั้งสิ้นส่วนพลเอกประวิตรก็ปลื้มนะคนเทคะแนนให้นายกรัฐมนตรีแต่สงวนท่าทีในการรับตำแหน่งใช่แล้วค่ะในส่วนความเคลื่อนไหวของท่านพลเอกประวิตรค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการกล่าวขอบคุณประชาชนด้วยที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งส.ส.นะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยแล้วก็พร้อมกับแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะที่พรรคพลังประชารัฐมีคะแนนค่อนข้างดีมีคะแนนดีเลยแหละแต่ก็ยังไม่มีการพูดคุยกับท่านนายกถึงผลการเลือกตั้งนะคะส่วนหลังจากนี้ในการเมืองจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรตนเองไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยแล้วก็ไม่ได้มีบารมีขนาดนั้นพร้อมทั้งไม่ได้รู้จักกับใครแล้วก็ยังไม่มีพรรคการเมืองใดโทรศัพท์มาหาตนเลยนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือเปล่านะคะไม่แล้วก็ไม่รู้ไม่ทราบอย่างเดียวเลยนะก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยจะได้กลับมาตำแหน่งเดิมอีกไหมนะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ต้องรอให้มีการทาบทามก่อนแล้วก็ต้องดูว่าที่ทาบทามเนี่ยมีความสามารถทำงานต่อไปได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่แสดงความคิดเห็นนะว่าผลคะแนนที่ออกมาเนี่ยถือว่าการทำงานของคสช.ที่ผ่านมา5ปีไม่สูญเปล่านั่นเองค่ะนั่นคือท่าทีนะคะเพราะเห็นมีข่าวมาว่าอาจจะแบบว่าได้เป็นกุนซือเป็นคนชงจะต้านรัฐบาลโอ้เยอะแยะมากมายท่านก็เอาไม่รู้ไว้ก่อนละกันค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งอาจารย์วิษณุเครืองามค่ะก็ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ต้องถามความคิดเห็นกันนิดนึงในการจัดตั้งรัฐบาลอาจารย์วิษณุเองก็เชื่อว่าจริงๆอ่ะพรรคการเมืองเขาคงโทรคุยกันแล้วแหละนะคะขั้นตอนในการจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคอันดับหนึ่งยังไงก็ต้องได้คุยในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะคะทางนี้เองเนี่ยอาจารย์ก็มีการชี้แจงเรื่องของกกต.ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าคือทั้งพรรคการเมืองเขาเจรจากันได้ก่อนนะคะที่กกต.จะรับรองผลภายใน10วันแล้วก็เชื่อว่าพรรคการเมืองเขาคงคุยกันเรียบร้อยแล้วแหละแต่ก็แปลกใจเรื่องนึงคือเหตุผู้ออกมาใช้สิทธิ์ทำไมน้อยจังเลยอ่ะเพราะว่าเห็นตอนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะคือออกมาเยอะมากแต่ก็การโจมตีของประชาชนต่อกกต.ในการทำหน้าที่นะคะคือท่านบอกท่านไม่ออกความเห็นเรื่องนี้ได้ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมประชาชนมาใช้สิทธิ์น้อยจังเลยนะคะแต่ก็แอบตกใจนิดนึงเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุประเด็นของนะคะพรรคการเมืองที่เขาคุยกันในการจับมือจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็อื่นๆกันดีกว่าเดี๋ยวฟังเสียงอาจารย์วิษณุกันค่ะค่ะเจรจาคุยกันนั้นสามารถทำกันได้อยู่แล้วเสมอผมว่าเขาทำกันตั้งแต่เป็นอีกเมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าก็แค่คุยกันไปโดยที่อาจจะยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะแต่ละคนก็ยังไม่รู้ว่าตัวมีต้นทุนอย่างไรเท่าไหร่ของจริงคือเท่าไหร่หยาบๆกันเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดรออย่างประกาศผลทางการ9พฤษภาคมถึงเวลาตอนนั้นมันอาจจะลำบากแล้วก็ไม่ทันการก็คุยกันไปในระหว่างนี้อย่ามาพูดกันว่าใครมีสิทธิ์พักใหญ่พักเล็กอะไรถ้าใครคิดเป็นพักใหญ่อันดับหนึ่งมีสิทธิ์ท่านก็คุยไปก่อนเลยได้แต่ระหว่างนั้นก็ไม่ได้ตัดสินพรรคเล็กพรรค2เสียง3เสียงที่เขาจะคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าทุกพรรคและทุกคนเขาก็ถือว่าเขาเป็นผู้แทนราษฎรด้วยกันทั้งสิ้นนี่คือเสียงของอาจารย์วิษณุเครืองามนะคะฝ่ายกฎหมายค่ะไปดูประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างค่ะแน่นอนผลการเลือกตั้งที่ชัดเจนนะคะทำให้ฝั่งของเศรษฐกิจเองไม่ว่าจะเป็นประธานหอการค้าหรืออาจารย์ธนวัฒน์เมื่อวานที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งบอกว่าพอใจภาพรวมหลังจากนี้แต่อยากเกียร์ว่างและรัฐบาลชุดใหม่มานะคะเลือกตั้งมาแล้วอยากให้เชื่อมั่นผลการเลือกตั้งที่ออกมาใช่แล้วค่ะเริ่มแรกไปที่ทางด้านของท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะท่านกลินสารสินนะคะก็มีการเปิดเผยถึงการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมท่านบอกว่าส่วนตัวของท่านเนี่ยรู้สึกพอใจนะกับการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยที่จัดกันไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผลการนับคะแนนยังไม่สิ้นสุดนะก็ต้องจับตาดูว่าจะจบลงอย่างไรเพราะว่าทางกกต.เองก็จะมีการเปิดเผยแค่ตัวเลขของส.ส.เขตด้วยนะซึ่งหอการค้าไทยมีประเด็นคาดหวังที่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการมี2ระยะก็คือเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยไม่อยากจะให้ใช้เวลานานแล้วมันเกิดเกี่ยวว่างนะเพราะนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยยังคงอยากเข้ามาลงทุนในไทยนะอยากดูให้ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ให้กระทบกับความเชื่อมั่นนักลงทุนด้วยส่วนระยะที่2เนี่ยหลังจากจัดตั้งรัฐบาลแล้วอยากให้นำนโยบายที่มันสอดคล้องกันของแต่ละพรรคเนี่ยทั้งการลดความเหลื่อมล้ำการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดี
นำมาสามารถให้ขับเคลื่อนเดินหน้าได้อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะโครงการ EEC เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศของเราด้วยค่ะค่ะส่วนอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆผลที่ออกมานั่นคือความต้องการของประชาชนที่ถูกสะท้อนออกมาจากการกาบัตรเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากเห็นตอนนี้ค่ะคือรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นี่แหละที่น่าจะได้ไปต่อแล้วก็เดินนโยบายอย่างต่อเนื่องนักลงทุนต่างชาติก็จะได้เชื่อมั่นแล้วก็เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลแล้วก็มองว่าการจัดตั้งรัฐบาลผสมนะคะก็เชื่อว่าน่าจะจับมือกันได้เพราะว่านโยบายของแต่ละพรรคเขาก็อยากจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็ดูแลการเกษตรลดความเหลื่อมล้ำทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะยอมรับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้และรัฐบาลก็จะตั้งกันไปเดินหน้านโยบายที่หาเสียงกันไว้เพื่อดึงความเชื่อมั่นนั่นคือนะคะมุมของเศรษฐกิจค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเราไปตามต่อประเด็นอาชญากรรมสังคมกันค่ะค่ะไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว IAS สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง